สวัสดีครับอยู่กับผมนายชิอิคารุนะครับวันนี้ก็จะมาอัปเดตข่าวสารของสกอตต์โคตตันในฮาโลวีนคอนเทสต์อัปเดต2ครั้งนี้นะครับซึ่งการอัปเดตครั้งนี้มาเมื่อวันที่21ที่ผ่านมาครับผมนะถามว่าหลายคนอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะอยากรู้จังว่าเวลาสกอตต์อัปเดตเนี่ยอัปเดตตรงไหนนะครับนะสำหรับใครที่มีตัวเกม Final Fantasy 4ของแท้เนี่ยกดไปที่หน้าสเตมของกูแล้วก็กดไปที่ Final Fantasy 4ใช่มั้ยครับทีนี้ก็เห็นมั้ยมันจะมีว่าข่าวสารล่าสุดใช่มั้ยมันก็จะแจ้งเตือนตรงหน้าเกมตรงนี้เลยนะครับนะไม่ต้องไปยุ่งยากแล้วครับผมนะคือเวลาใครเล่นเกม Final Fantasy อยู่เป็นประจำเนี่ยก็คืออาจจะเห็นตรงนี้บ่อยๆนั่นเองนะครับอย่างเช่นผมเนี่ยผมก็เห็นบ่อยนะแต่ผมก็ขี้เกียจทำคลิปนั่นเองนะครับนะแต่ว่าเห็นหลายคนร้องขอกันว่าเฮ้ยพี่มันคือยังไงกันแน่ผมรู้สึก งงนะกับการอัปเดตโอเคครับผมนะเขาก็บอกอย่างนี้ครับผมเอาตามที่ผมเอาแปลที่ผมได้แล้วกันเนาะผมก็แปลผิดไปถูกขออภัยแล้วกันเนาะเขาบอกว่าง่ายพวกฉันอยากจะประกาศอย่างเร่งด่วนสำหรับใครที่ถามเกี่ยวกับฮาโลวีนอัปเดตครั้งนี้นะซึ่งสถานการณ์ในตอนนี้ฉันก็รู้สึกว่ามันยุ่งยากอีกแล้วครับนะเพราะว่าฉันต้องการที่จะปรับปรุงมันนะฮะและอัปเดตแต่ว่าไม่มีช้อยแต่ว่าฉันจะไม่เปลี่ยนเกมเบสิกอย่างแน่นอนนะก็คือสกอตบอกว่าฉันจะปรับปรุงแน่นอนแต่ว่าตัวเกมเนี่ยขั้นเบสิกเนี่ยฉันจะไม่เปลี่ยนมันนะไม่เปลี่ยนแน่นอนนะฮะฉันสามารถเปลี่ยนแปลงดังฉันจะยังไงฉันจะคือฉันจะสามารถสร้างดันนั้นจะประกาศว่าสร้างเมนูโกงหรือที่มีท้าทายและการปรับปรุงเนี่ยฉันคิดว่าฉันจะทำนะแต่ว่าไม่อ่ะไม่อ่ะนะครับนะมันชัดเจนกับสิ่งที่ฉันคาดหวังกับคนในชุมชนมากเลยว่าที่เรียกร้องกันมาว่ามีเพียงแค่เมนูโกงดันนั้นฉันต้องเจอสถานการณ์ที่รู้สึกว่าเหนื่อยล้าอีกแล้วครับผมก็คือว่าหลายคนกดดันสกอตตรงที่ว่าอยากให้มีเมนูโกงนะฮะทีนี้สกอตก็รู้สึกว่าเอ้ยเอาไงดีวะนะมันยุ่งยากมากเลยฉันเจอสถานการณ์ที่แบบว่าโอ้คือไม่เข้าคลายไม่ออกเลยทีเดียวนะแต่ว่าก็บอกแต่ว่าฉันตอนนี้ได้สามารถแก้ไขได้แล้วนะครับนะในวันฮาโลวีนนี้เนี่ยจะมี2เวอร์ชันนั่นเองนะครับนะในการปรับปรุงครั้งนี้เนี่ยของตัวเกมเนี่ยจะเป็นทางการแล้วครับว่าจะเป็นปรับปรุงเวอร์ชั่น 1.1 นั่นเองนะครับนะฮะเป็นรุ่นหลักการตามที่เคยได้รับมานั่นเองนะครับนะการปรับปรุงครั้งนี้เนี่ยจะมีคุณสมบัติเช่นนะความท้าทายใหม่นะครับผมกันแล้วก็กลโกงก็คือตอนแรกสกอตบอกว่าเฮ้ยฉันอยากจะปรับฉันจะเปลี่ยนแปลงนะแต่ว่าดังนั้นฉันก็รู้สึกว่าจะเพิ่มเมนูโกงและความท้าทายใหม่แต่ฉันคิดว่าไม่แต่สกอตก็รู้สึกว่าเจอกดดันครั้งนี้ปุ๊บก็เลยบอกว่าเอ้ยเอางี้ดีกว่าฉันทำเวอร์ชันแบบ2เวอร์ชันไปเลยนะครับก็คือเวอร์ชันฮาโลวีนแบบธรรมดากับสเปเชียลอีดิชันนั่นเองนะครับนะอ่ะมาอ่านต่อเลยดีกว่าครับผมเขาบอกว่าจะเพิ่มความท้าทายใหม่นะแล้วก็กลโกงอ่ะทีนี้ครับผมนะรุ่น2ของฮาโลวีนนี้ครับนะของ Final Fantasy แบบพิเศษเนี่ยครับนะจะมีการเปลี่ยนแปลงไม่กี่อย่างครับผมนะจะมีการเปลี่ยนแปลงสำหรับแต่คาแรคเตอร์ตัวละครนั่นเองนะครับนะแล้วก็ตัวสอนแม่หน้าเมนูต่างๆนานานั่นเองนะครับนะเกมตัวเกมนี้เนี่ยเป็นเพียงแค่เพื่อความสนุกในวันหยุดเท่านั้นครับโอเคครับไม่มีความสัจจะในหมู่โจรเว้ยก็คือเกมนี้เป็นความสนุกไงเป็นความสนุกในวันหยุดเว้ยไม่มีสัจจะในของคนเล่นเว้ยอยากจะโกงก็โกงไงอยากจะโกงก็โกงได้ไม่เป็นไรเพราะเป็นวันหยุดนะสกอตได้ใส่มาแล้วก็ใช้เต็มที่เลยนะกูได้โกงแน่นอนครับนะโอเคเขาบอกว่ารุ่นนี้เนี่ยการอัปเดตครั้งนี้เนี่ยก็เป็นฟรีเหมือนกันนะครับก็คือว่าเวอร์ชั่น2อีกเวอร์ชั่นนึงของฮาโลวีนเนี่ยก็ได้ฟรีเช่นกันนะครับนะตบมือสิครับตบมือสิรออะไรล่ะเขาให้อัปเดตฟรีขนาดนี้ไม่ตบมือเดี๋ยวกูตบหัวทิมโอเคเขาบอกว่าหากทุกอย่างทำงานด้วยกันอย่างดีแล้วเนี่ยครับนะผู้เล่นก็สามารถเลือกที่จะเปิดในตัวฮาโลวีนแบบธรรมดากับอีดิชันได้นั่นเองนะครับก็คือเขาบอกว่าทุกคนสามารถเลือกได้ที่ว่าจะเล่นในโหมดฮาโลวีนอีดิชันหรือธรรมดาได้นั่นเองนะครับก็คือความต้องการความท้าทายของทุกคนนั่นเองนะครับนะทีนี้ถ้าสกอตก็เตือนครับสุดท้ายอีกว่าถ้าตัวเกมไม่ทำงานด้วยเหตุผลบางอย่างแล้วก็และฮาโลวีนสามารถใช้งานได้ในเกมจอบแทนก็ได้นะก็คือแบบว่าถ้าตัวเกมในฮาโลวีนที่สกอตแจกมาให้เนี่ยเป็นฟรีเนี่ยไม่ทำงานใช่ไหมสกอตก็เลยแบบว่าอ่ะฉันจะได้ใส่ตัวฮาโลวีนเป็นตัวฝิ่งมาให้ในอีกเว็บนึงก็คือเว็บเกมจิ๊บป่ะเกมจิ๊บไม่รู้เหมือนกันนี่อ่านว่าจิ๊บป่ะไม่รู้เหมือนกันขออภัยด้วยแล้วกันเนาะโอเคครับผมเนี่ยก็ไปผิดไปถูกก็ขออภัยแล้วกันก็แปลคร่าวๆเลยแล้วกันเนาะเอาแบบสรุปสั้นๆเลยสกอตก็ตอนแรกจะคิดว่าจะใส่ชุดโกงแล้วก็เมนูเกมมินิเกมต่างๆนานาแต่ฉันคิดว่าฉันจะทำแต่ว่าไม่อ่ะไม่เอาดีกว่าทีนี้สกอตก็เลยถูก
ประชาชุมชนในสตรีมกดดันเว้ยก็ตรงที่ว่าอยากให้มีสุดโก๊กอยากไม่มีอะไรนู่นนี่นั่นสกอตช่วยหน่อยเดี๋ยวหน้าขอร้องเลยนะทีนี้สกอตก็บอกว่าโอเคฉันแก้ไขมันแล้วฉันแก้ไขมันได้ก็คือแบ่งแยกแม่งเลยระหว่างฮาโลวีนธรรมดากับฮาโลวีนสเปเชียลอีดิชั่นเออแม่งสกอตนี่เยี่ยมมากเลยเนาะนะทีนี้เว้ยแล้วก็สามารถเล่นได้ทั้ง2เวอร์ชันเลยระหว่างธรรมดากับอีดิชั่นทีนี้เว้ยไออีดิชั่นเนี่ยนะครับก็เป็นเหมือนแบบว่าไงเป็นเหมือนแบบว่ามีการเปลี่ยนแปลงตัวละครครั้งใหม่ไว้เป็นแบบว่าเป็นแปลงของคาแรคเตอร์ไงอย่างงี้ใช่ไหมซึ่งเราไม่รู้ว่าไอ้เจ้าสปริงแท็บมีบีแล้วก็พับเพจที่จะมาเนี่ยครับนะมันจะมาในโหมดฮาโลวีนแบบธรรมดาหรืออีดิชั่นเออไอเนี่ยทีนี้เว้ยไอภาพปริศนาต่อไปที่สกอตจะปล่อยเนี่ยเขาจะปล่อยยังไงเว้ยเราไม่รู้เว้ยไอเจ้าสปริงแท็บไนท์แมร์เนี่ยหรือไอเจ้าไนท์แมร์บีบีหรือไอเจ้าไนท์แมร์ชาร์โดพับเพจเนี่ยจะมาในธรรมดาของฮาโลวีนหรือจะเป็นสเปเชียลอีดิชั่นเออมันไม่รู้ไงสกอตไม่ได้บอกเว้ยทีนี้มันลุ้นไงมันลุ้นเว้ยชิบหายแล้วกูจะเล่นโมนไหนแล้วกูจะเจอตัวไหนบ้างไว้เนี่ยเออน่าจะเป็นอย่างนี้เว้ยนะฮะเออมันลุ้นนะครับผมนะก็คือสกอตก็ได้แก้ไขเลยว่าโอเคเห็นเลยคนร้องขอสูตรโกงอะไรพวกนี้ใช่ไหมจัดไปครับฉันได้สร้างอีดิชั่นอีกแบบหนึ่งมาก็คือฮาโลวีนอีดิชั่นเล่นสำหรับเพื่อวันหยุดง่ายเพย์ฟอร์ฟันเล่นเพื่อความสนุกในวันหยุดเออแค่นี้เองนะครับผมเนี่ยโอเคถ้าสมมติตัวเกมไม่ทำงานหรืออะไรแล้วก็สกอตก็จะลงฮาโลวีนอีดิชั่นไปทางเกมจิบผมขอเรียกว่าเกมจิบเลยแล้วกันเนาะเกมจิบแทนเลยแล้วกันเนาะนะครับนะฮะออเดอร์เลยแล้วกันทีเดียวโอเคก็ขอตัวไปก่อนเลยครับนะหวังว่าทุกคนจะได้สาระกันนะครับนะฮะก็คือว่าตอนนี้ตัวเกมหลักที่เราเล่นอยู่ตอนนี้เนี่ยเป็นโมชั่น 1.022 อยู่นะครับนะแต่ว่าสกอตต้องการจะอัปเดตเป็น 1.1 นั่นเองนะครับนะในตอนนี้นะครับนะโอเคก็ขอตัวไปก่อนเลยครับนะไว้ก่อนหน้าเจอกันใหม่นะผมนะฮะถ้าชอบคลิปนี้ก็กดไลค์แล้วก็ Subscribe เหมือนกันนะครับนะฮะเพื่อเป็นกำลังใจในทำการคิดกันต่อไปนั่นเองนะครับนานๆที่จะทำพวกแนวนี้บ้างทีครับพวกไขปริศนาหรือมาแปลให้ฟังอีกทีนึงนะกันเนาะนะนานๆจะได้ทำทีก็ขอตัวไปก่อนแล้วครับไว้ก่อนหน้าเจอกันใหม่ก็คือเอาเป็นว่าฮาโลวีนนี้มี2เวอร์ชันนะครับแล้วก็อาจจะมีมินิเกมให้เราเล่นด้วยแล้วกันเนาะเยี่ยมๆๆๆๆๆนะฮะก็ขอตัวเลยครับสวัสดีครับบ๊ายบายมู